วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารหรือวัดดอยสุเทพเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนเนื้อที่36ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1927ในสมัยพระยากือนากษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรล้านนาเหนือเสวตคชาทานช้างมงคลแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้แล้วก่อพระเจดีย์ครอบต่อมาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิมพร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ในปีพุทธศักราช2100พระมหายานมงคลโพวัดอโศการามเมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงสูง300ขั้นเพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้นกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัยท่านได้สร้างถนนขึ้นไปโดยมีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตรวัดพระธาตุดอยสุเทพถูกก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนามีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดทองจังโก2ชั้นลานเจดีย์เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ทางขึ้นเป็นบันไดนาค7เสียนก่อปูนโบราณวัตถุประกอบด้วยอุโบสถทรงล้านนาภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพประวัติพระธาตุดอยสุเทพพระวิหาร2หลังด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพฤหัสศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์จำนวน30หลังศาลาที่พักประชาชนหอฉันสำนักชีห้องสมุดหอพิพิธภัณฑ์พระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปแบบพระสิงห์นั่งขัดสมาธิเพชรอนุสาวรีย์ช้างมงคลอนุสาวรีย์พระสุเทวฤาษีตลอดจนปูชนียวัตถุที่สำคัญอีกจำนวนมากปัจจุบันพระธาตุดอยสุเทพมีพระธรรมเสนาบดีธงชัยสุวรรณสิริเป็นเจ้าอาวาสและในปีพุทธศักราช2562นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกองทัพบกจะได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานของกองทัพบกมาทอดถวายณวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เวลา 14:00 น.เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป